ภาพยนตร์เรื่อง SLR กล้องติดตายเนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยมันสะดุดหูมากแต่ว่าอยากจะให้อธิบายหน่อยว่า SLR เนี่ยมันคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้คืออะไรคะ SLR นะครับผมคือด้วยความที่ผู้กำกับเขาเหมือนแบบว่ามีชุดความเชื่อมาของคนแบบรุ่นเก่าอะไรเงี้ยรุ่นเจนได้ยินมาจากคนเจนก่อนเลยว่าแบบว่าอย่าถ่ายรูปเขาหน้าเพราะว่าแบบว่ามันเหมือนแบบกล้องมันเป็นการดูดวิญญาณไปหรือว่ากักเก็บวิญญาณไปอะไรอย่างเงี้ย SLR ก็คือประเภทหนึ่งของกล้องใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแนวไหนก็ระทึกขวัญสยองขวัญแล้วก็แอคชั่นมันจะมีความปีศาจเยอะประมาณนึงจะเป็นชุดความเชื่อของคนไทยอย่างเป็นความเชื่อชุดที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอซาตานแล้วเราขายวิญญาณให้ซาตานเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากจะทำเกิดอะไรขึ้น What happened สืบสวนสอบสวนต้องมาแล้วก็เลยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ไหมถ้าในเรื่องนี้เนี่ยไอความเชื่อแบบเนี้ยศูนย์นั่นนั่นแหละครับก็มีบ้างครับมันก็ยังไงมันก็เป็นจินตนาการเนาะถ้าสมมติว่า what if ถ้าสมมติว่ามันมีจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าอะไรรสชาติชีวิตอะมันเหมือนแบบเราได้ฟังเรื่องนี้มาแล้วมันน่าสนใจดีนะหรือว่ามันแบบวู้หล่อขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับเนี่ยเขามีบทสัมภาษณ์ออกมาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากทำหนังที่มันแบบสยองขวัญระทึกขวัญแต่ไม่อยากให้ซ้ำซากมันก็เป็นการทดลองอะไรใหม่ๆที่ลองเอาชุดความเชื่อสากลมาอะแดปกับความเป็นไทยของเราเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในการที่เล่นกับความเชื่อคนในอีกแบบนึงที่มันเป็นอาจจะสากลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็จะไปนิวยอร์กด้วยกันแล้วด้วยนิวยอร์กถ้าคนที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะได้รับอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างใครที่แบบอาจจะเป็นประเภทแบบเชื้อที่ไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยถนัดหนังประเภทนี้เท่าไหร่ก็จะได้เราจะได้ achievement หนึ่งอันว่าเราได้ดูหนังสยองขวัญได้คือด้วยหน้าที่ของหนังมันคือการที่พาเราไปสำรวจโลกอีกโลกหนึ่งอยู่แล้วอ่ะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ลองมาความบันเทิงการไปสำรวจด้วยกันกับโลก SLR ถ้าจะดูเรื่อง SLR กล้องติดตายเนี่ยต้องนั่งประมาณไหนถ้าตัวเองเป็นคนชอบนั่งแถวกลางบนถ้าแถว A ได้แถว A ก็คือบนสุดเลยทำไมชัดสุดเห็นมุมที่แบบพอดีสุดเหมือนกันครับเป็นคนชอบนั่งหลังมันต้องดูให้มันกว้างที่สุดแหละเราต้องเห็นมุมมองที่มันกว้างที่สุดหรือว่าแบบกลางที่สุดเพื่อให้มันไม่แบบมันไม่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ผู้กำกับต้องการจะให้เราเห็นเคยมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับป๊อปคอร์นบ้างซื้อป๊อปคอร์นไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเพราะว่าเครียดมากดูหนังแล้วเครียดจริงเหรอ Quiet Place ไม่กล้าเคี้ยวไม่กล้าเคี้ยวแล้วก็นั่งดูแล้วก็นั่งกอดทางพ่อคนแล้วสุดท้ายก็คือวันนั้นออกมาไม่เต็มอยู่เลยอ่ะเจอเป็นคนที่กินป๊อปคอร์นบ่อยตอนที่ไปดูลงไปเข้าไปลงหนังค่ะก็เป็นคนที่กินป๊อปคอร์นตลอดมักจะกินก่อนหนังเริ่มหมดก่อนหมดก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนเป็นเข้าไปดูโฆษณาหมดแล้วชอบทานรสอะไรเป็นพิเศษลาบะชีสค่ะฝากด้วยนะคะสนุกสนานแล้วก็ตื่นตาตื่นใจใครที่ชอบหนังแนวนี้ชื่นชอบมากแน่ๆส่วนใครที่อาจจะไม่ค่อยบ้างอาจจะเป็นแบบว่าชวนคนนู้นคนนี้ไปดูเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าได้ achievement แบบว่าเอ้ยเราทำได้แล้วนะเราได้ดูหนังสยองขวัญแล้วนะอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าไปดูเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะ SLR กล้องติดตายค่ะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับสามารถไปซื้อตัวจับจองดูกันได้นะครับดูสิต้องมาดู